มื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวชายแดนไทยลาวเนาะอันนี้หูเข้าของน้าก็เป็นเส้นแบ่งประเทศระหว่างไทยกับลาวเนาะก็อยู่ข้าข้ามไปก็เป็นแข้งไสยบุรีของลาวก็อยู่ห่างเมืองปากลายเนาะมื้อนี้มาฮูละแดก็เลยว่าลองเอาเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งกันเนาะแต่มีฮูละขึ้นไปอันนี้ก็คือห่างขึ้นไปหมู่บ้านที่ติดชายแดนที่สุดละก็เป็นบรรยากาศค้างก็มีชาวบ้านไปเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนเนาะอันนี้ก็ถึงง่ายเคยขึ้นมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็มาในช่วงที่สมเด็จพระเทพให้แกเสด็จมายามเนาะยามชาวบ้านแถวนี้ที่อยู่ชายแดนทรงมหาราชเนาะแต่ก่อนนี้ทุกข์ยากลำบากแห่ชาวบ้านแถวเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลจากห่างลุ่มประมาณ30เกือบ35กิโลเนาะแล้วมันบ่มีถนนหนทางแบบนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังต้องเดินย่างลงไปโหไกลมากแล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ใกล้สุดก็ห่างไปอีกประมาณเกือบ50โลเนาะบ่มีทางสัญจรก็ยากลำบากมื้อนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเฮ็ดถนนขึ้นมาให้หนทางขึ้นมาให้อันนี้แฮ่เป็นโรงเรียนโรงเรียนเข้าเฮ็ดให้ก็ค่อนข้างดีคือกันละอันนี้เพราะว่ามันบ่มีพื้นที่ราบเนาะก็ต้องเฮ็ดไว้ตามไรเข้าว่ามีแต่ว่าคุณภาพก็โอเคเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยแข่งขันทางวิชาการยังก็อีได้รางวัลตลอดคือกันวันนี้ก็มีโอกาสได้มายามเนาะมาฮุละเข้ามาเถอะก็เลยว่าลองเอาพายบรรยากาศให้เบิ่งโดยพื้นฐานของภาษาสนเนาะสิ่งที่ต้องการแล้วก็ทางรัฐบาลจะให้ก็เป็นมีถนนไฟฟ้าประปาโรงเรียนโรงหมอโรงสถานีใหม่หรือว่าสุขศาลาเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์แต่อีกเข้ามาหึ่งละนี่คือชายแดนแน่ละเป็นเคสที่จริงๆแล้วก็อ่อนไหวคือกันแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็บ่มีหยังแล้วก็อยู่กันแบบบ่มีปัญหาหยังกันทํามาหากินกันไปเนาะแต่ว่าเฮาว่าเพิ่นนี่ระยะ30 40ปีที่แล้วนะแถวนี้แค่เป็นทุรกันดารมากลําบากมากขึ้นชื่อว่าทุกข์ยากลําบากที่สุดในประเทศละแต่เดี๋ยวนี้ก็มีถนนมีโรงเรียนสถานีอนามัยหรือว่าสุขศาลานี่ก็อีค่อนข้างดีอ่ะง่ายเลยละเวลาชาวบ้านหรือว่าประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะก็เข้าไปรักษาได้หรือบ่ฉะนั้นถ้าอาการหนักก็มีรถพยาบาลส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ตึมเฮียนึงซึ่งห่างออกไปประมาณเกือบ50โลอย่างว่านั่นเนาะถ้าเราคิดถึงตอนความลําบากของสถาบันแถวนี้สมัยก่อนเนาะมีแต่ทางแดงแต่ก็บ่ได้เป็นทางใหญ่เด้อเป็นทางที่สถาบันหิวกันซื้อเวลาย่างลงไปซื้อของหรือว่าไปยังลุ่มเฮียนึงนี่ก็ใช้เวลาเป็นมื้อแล้วไว้ไปหอดสุมส่วนที่อยู่ไกลที่สุดของแกก็ประมาณ35กิโลมั้งอันนี้คือเป็นทางที่ขึ้นเข้าขึ้นมาละห่างจากถนนใหญ่ห่างจากยังอันนี้ก็เป็นคุณครูเนาะที่มาซ่อนอยู่นี้พักอยู่นี้เลยมีบ้านพักให้มียังให้อย่างดีเลย
อย่างนั้นก็เป็นเศร้าโทรศัพท์เนาะมีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก็โรงเรียนก็มีไร่อาคารเนาะไปเพียงพอกับความต้องการของชุมชนละอันนี้ก็อายบรรยากาศให้เบิ่งก็ดีใจเนาะสำหรับสาวอ่านเนาะที่ได้หับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่ามันยังขึ้นดีไล่กว่าแต่ก่อนดีไล่เลยละมีถนนให้มีโรงเรียนมียังให้สถาบันก็ต้องการแค่นี้ละแต่ก็อีเป็นฮีสังเกตอะว่าโรงเรียนเพิ่นก็อีบอกคอยมีพื้นที่ราบเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่มันจำกัดมีเพราะว่ามันเป็นเคสหุบเข้าเนาะเป็นเคสที่ติดชายแดนห่างไปหน่อยนึงนี่ก็เป็นประเทศลาวแล้วเนาะอันนี้เป็นประเทศที่ติดเป็นหมู่บ้านที่ติดชายแดนแท้ๆเนี่ยขาหมู่เข้าไปก็แม่นละแต่ก็ชาวบ้านก็อาศัยกันอยู่แบบนี้กันมาเฮิงแล้วเนาะบ่รู้แต่ว่าชาวบ้านส่วนมากก็คืออีอพยพมาจากฮั่นละแข้งสยบุรีฮั่นละแถวนี้ก็เป็นสมสนคนลาวน่ะเบิ่งถนนก็เรียบกว่าบ้านก็อีกมีให้อันนี้เป็นบรรยากาศข้างห่างตอนค่าลงแล้วอันเนี้ยบรรยากาศก็อีแป๊กๆไปเขาว่าอีพวกคือวงคอยอยู่หมู่บ้านก็อยู่เพราะว่าคอยก็อยู่พื้นที่เรียบเนาะอันนี้เป็นภูเขาสูงเลยล่ะระยะห่าง30กิโลเมตรขึ้นเข้ามานี่หนักหน้าสาหัสคือกันบรรยากาศค้างห่างก็เป็นไฮส่วนชาวบ้านปกติเราก็ทางการนี้บริการเฮ็ดไฮเฮ็ดส่วนตามภูเขาเดี๋ยวละแต่ว่าด้วยความที่มันบ่มีพื้นที่ราบเนาะก็เลยอนุโลมให้ชาวบ้านเฮ็ดกินได้เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนไปก็สร้างถนนสร้างสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยใช้ชีวิตกันไปเป็นเกษตรกรกันไปส่งลูกส่งหลานเรียนไปก็มีแค่นี้ละชีวิตสบายเนาะการศึกษาสำคัญที่สุดละมีโรงเรียนมียังให้พอเรียนจบปุ๊บก็ได้ไปต่อมหาลัยต่อยังไงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเนาะความรู้พื้นฐานความอย่างนี้ก็มีให้มันสามารถที่ไปต่อยอดได้เรียนสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าก็ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเนาะก็เบิ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่น้อยน้อยคนนี้อีเข้ามาหอดน้องจะก็คนในพื้นที่แห่ๆห่างๆก็เป็นไฮส่วนมากเพื่อนก็เฮ็ดไฮข้าวโพดกันเรียกว่าเฮ็ดไฮเฮ็ดนากันเฮ็ดนาก็ยากอยู่เพราะว่ามันเป็นเคสเข้าเนาะพื้นนาก็อีบ่ขยายใหญ่เท่าใดเป็นนาน้อยๆดูเพิ่งวิวบรรยากาศซ่องค้างห่างนี้คือห่างไปล่วงพระบางคักๆเลยอันนี้คือคักแฮปปี้บอดี้เฮดล่ะบ้านคอยอะให้เฮ็ดให้บนหัวเข้าแบบนี้เพราะว่าส่วนมากที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นข้องกลมอุทยานไปเลยบริญญาได้เฮ็ดในพื้นที่เข้าสูงแบบนี้อันนี้ก็มีการปลูกต้นยางพาราคือกันน้อยแต่ว่าก็ยังบ่ได้เฮียสองข้างห่างก็อีเป็นส้นกล้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ปลูกไว้กินข้าวแดกขายแดก็เดินทางก็บ่มีหมู่บ้านคนไล่เดี๋ยวละก็มีกระจัดกระจายไปแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดถนนมาให้เนาะก็ดีเนาะ
ในการค้นสินค้าทางการเกษตรหรือว่าเจ็บเป็นหญิงใครก็ได้เดินทางไปรักษาเดินทางไปซื้อของเดินทางไปโรงเรียนได้ง่ายได้สะดวกขึ้นก็เคยได้ยินได้คนแต่ก่อนว่าไม่ฟังนะว่าแกอันนี้พอลงมาจากภูเขาเนาะก็หิวก็เลยลองมาข้องกินเบิ่งมีกินได้เนาะมื้อนี้เอออันนี้เป็นข้ายผลไม้มีแอปเปิ้ลมังคุดหายยังวะเนี่ยมีใหญ่นะมีเงาะพร้อมแล้วเห็นทุเรียนอยู่ข้างล่างดูเขาแดงวะทุเรียนพันยังเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อนี่ก็เป็นตลาดคล่องสุ่มส่วนสาวลาวเนาะก็คือสุ่มส่วนแถวนี้ก็อีว่าวลาวกันว่าล่ะนี่ก็สุดข้าราชการนั่นเนี่ยเป็นยังหูเป็นครูดิส่วนมากเขาใส่สุดข้าราชการกันวันจันทร์อันนี้ลองดูอันนี้เป็นลังตลาดแล้วมั้ยเนี่ยนี่ซองนักเลงกลุ่มตลาดนั่นเนี่ยข้างล่างก็เป็นตลาดสดค่ายคลองสดบ่เข้าไปเบิ่งอ่ะทำหอมมาเบิ่งได้ไปเอออนี่มีปลาหมึกมีจุ้งบ้านก็เอิ้นอีจุ้งแหละนี่มีหน่อไม้ฝรั่งกำละ10บาทนี่มีอย่างเนาะนะนอนหน่อยดวงยังบ่รู้เด้อว่ามาหายังกินนะยังกินง่ายๆว่าลูกซิ้นว่าฮอทด็อกเดี๋ยวลองเข้าไปเบิ่งในๆเด้อมียังกินได้มั้ยลองเบิ่งนี่ก็ยังเนาะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งแกงกันนะว่ามีแกงยังกินเด้ก็มีผักมียังตามธรรมดานี่เป็นตลาดมื้อแรงแล้วเนาะพี่บ่ค่อยมีของแน่ส่วนมากก็อีลายตอนเช้านี่ก็เป็นแกงทุ่งทุ่งละ30บาทนี่ก็เป็นว่าไข่ว่าอาหารแห้งไปก็ตลาดก็บ่ใหญ่เท่าใดเนาะเป็นตลาดก้องสุ่มสดนี่ลองมึงไม่ใหญ่นี่เห็นยังน้อมเนี่ยมันอุ้ยเนี่ยเสียบโอ้ปิงลูกซินขายอันนี้ก็มีพวกก้อยพวกป๊อปคอร์นโอ้บ่มียังกินเลยเบิ่งส่งก็อีบ่ได้ยังว่าหิวข้าวยืนว้าวกันนะไปเบิ่งอันนี้น่าสนใจบ่รู้ว่าเมี่ยงนี่ยกขึ้นยกลงของเองของมันเด้อเป็นการย่างแบบใหม่เลยแม่ก็เห็นกันบ่เคยเห็นจักแค่ส่วนมากก็เป็นตลาดแมลงก็เป็นของกินเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้กับบ่หลายอันนี้ลองเบิ่งกับแม่ยังแล้วว่ามีแกงกุ้งของมีโดนัทขนมโดนัทมีผักสรุปแล้วบ่มีหยังกินเลยกินง่ายๆก็ลองเบิ่งย่างเบิ่งอีกจักหน่อยกันเนาะมีจังได๋เนาะอันนี้
เด็กน้อยนักเรียนเนี่ยม .1 ม .2 เนี่ยบึงส่งเป็นชุดนักเรียนยังก็เป็นแบบขนมปังแซนด์วิชสูบแล้วไม่ได้ยังกินเลยเดี๋ยวลองกลับไปเพิ่งอีติมจากตลาดกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วทางนอกถนนเนาะนอกบนทางทางเข้าตลาดบ้านเขาก็เป็นตลาดบ่ใหญ่อะไรเดี๋ยวบ่ค่อยมีของกินหลายอันนี้ผมกลางแล้วกลางให้ยังน้องเนี่ย